ครับผมวิถีวัฒนธรรมนะเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวนะผมตอนนี้นะที่เห็นนี่เขากำลังนึ่งข้าวอุ่นๆผมเอามาใส่ครกอ่ะจะได้เห็นนะผมฮ่าโบราณโบราณครับผมเดี๋ยวตรงนี้นะเขาทำข้าวปุกงานะครับผมก็ต้องบอกกันว่าตรงนี้เป็นกลุ่มชาวใต้เหนือนะผมชาติเหนือนี่เขาจะมีปล่อยร่วมมีงานเทศกาลตรุษจีนปล่อยกินว่าเขาแต่ละเดือนแต่ละหลังเขาจะมีข้าวปุกงานะถือว่าเป็นอาหารมงคลอย่างหนึ่งนะผมที่เขาต้องทำนะช่วงเทศกาลตรุษจีนผมเดี๋ยวให้ดูกันทุกบ้านต้องมีนะผมทุกบ้านจะมีเขาทำแล้วก็เขาจะทำเป็นแผ่นใบแล้วก็มาทำแบบเช้านะผมตีสี่ตีสามตีสี่ก็มาตำกันนะผมมาถ่ายมันมืดนะตอนนี้มารอตอนสว่างเขาตำกันทั้งทุกหลังคาเรือนนะผมเขาทำกันนี่ข้าวปุกงาข้าวจีงาถือว่าเป็นอาหารมงคลอย่างหนึ่งที่เขาต้องตัดเตรียมไว้นะช่วงวอกินวอหรือช่วงเทศกาลเขาไว้นะไปทำบุญมั่งไหว้บรรพบุรุษมั่งนะไหว้เจ้ามั่งนะคติของเชิงเขาคล้ายๆกับข้าวมะขามเดี๋ยวดูโบราณโบราณจำคกคกกระเดิ่งถ้าเขาก็มาดมดูสิกันถ้าผมโบราณนะตอนนี้เข้าปลุกงานเข้าสิงานนะหันกระบวนการวิธีการเขาทำเดี๋ยวให้ดูเป็นอาหารมงคลนะผมกลุ่มชนเผ่าชาวอาคาก็มีนะผมเข้าปลุกงานที่เขาเวลาเขาพอกินวอหรือว่าปีใหม่เขาทำบุญเขาต้องมีเข้าปลุกงานเข้าสิงานเนี่ยเอาไปเลี้ยงแขกนะผมอันนี้ของกลุ่มชาวตะเหนือก็เช่นกันนะดูผมอันนี้เขาเป็นข้าวเหนียวหนึ่งอุ่นมานะผมเอามาจะเหนียวนะแล้วเขาจะเดี๋ยวเอางาผสมเอางาผสมแล้วก็เขาจะปั้นเป็นแผ่นเลี้ยวนะไปเรียบร้อยแล้วกันอ๋อยังไม่เลี้ยวเนาะเดี๋ยวดูเขาปั้นนะครับข้าวที่เขาผสมงานะน่าจะผสมแป้งนะผมแล้วเขาก็เวลากินก็เอาไปย่างไปแอนนะผมเอาไปย่างไปแอนข้าวปุกดำก็มีข้าวปุกขาวก็มีผมนี่คือวิธีการทำของเขานะวิธีเอาพลังชุมชนอันนี้ก็เรียบร้อยนะคนไทยของมันโน่นเขาเอาไปบ้านใครบ้านมันเขามาตำส่วนกลางนะผมดูบรรยากาศเช้าๆนะบ้านตรงสีนครเชียงตุงนะผมบ้านตรงสีนี่คือว่าเอาเป็นชาวไต้เหนือนะตอนเช้านี่เขาวันนี้ถือว่าคล้ายเป็นบันดาปอยก็ได้นะฮะบันเรียกว่าวันจากเตรียมของที่จะนำไปทำบุญนำไปไหว้บรรพบุรุษนะเขาปลุกงานเขาจริงก็ส่วนหนึ่งนะผมดูเขาทำทุกหลังคาเรือนนะที่เป็นใต้เหนือจะต้องมีข้าวปุกงานะถือว่าเป็นอาหารมงคลนะผมอาหารมงคลจะมีข้าวมะขามด้วยแล้วก็จะมีไส้รองพริกไส้อั่วด้วยที่เขาจะต้องเตรียมไปทำบุญที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลนะช่วงปีใหม่ตรุษจีนกินวอของเขานะผมครกกระเดียงอากาศยามเช้าที่นู่นตั้งน้ำราน้ำชากันผมหนาวนะจริงๆเขาตำกันแต่ตีสามตีสี่นะผมมาถ่ายไม่ได้เพราะมันมืดนะตอนนี้มาสว่างหน่อยเขาตำมาแทบทุกบ้านเสียงตำคอกตำมองนี่แทบจะมีทุกคนเลยนะผมลูกเห็ดเลยนี่ขึ้นลูกเห็ดไปโตนี่ตู้ชิ้นนี้ใส่เอาแล้วบรรยากาศว่าจริงตุ้มจริงตุ้มไม้ชมลมวิถีชาวบ้านเขานะวิถีชาวบ้านเขาวิถีประเพณีวัฒนธรรมชุมชนเขานะผมดูเรือนบ้านเรือนเขาเขาโบราณตอนนอนเขากินน้ำร้านน้ำชาได้ไปนั่งกินน้ำร้านน้ำชากับเขาวิถีวัฒนธรรมประเพณีชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆผมการตำข้าวปุกงาปล่อยกินบอเทศกาลสงตุ๊กจีนนะผมของปีใหม่ชาวตะเหนือเมืองสิงตุงรัชชานประเทศพม่านะผมตอนนี้บ้านตรงสี่แล้วอยู่บ้านโบราณอยู่ตอนเดือนตะกี้นะตำข้าวปุกงาเลี้ยงแขกตอนนี้เขาจี่ย่างหางแอนนะมาเลี้ยงกันตอนเช้ากินกันน้ำชาอร่อยอร่อยลูกทุ่งลูกทุ่งมาบรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่งแบบดีๆทางสิงตุงผมปล่อยกินบอปล่อยปีใหม่แขกเทศกาลตรุษจีนนะผมตอนนี้ยังกำลังแอนอยู่ครับผู้งานสดๆ
ตะกี้เขากำลังตำนะผมตรงนี้เขาทำเสร็จแล้วเราเก็บไว้นะเอาไว้เลี้ยงแขกมั่งทำบุญมั่งไหว้บรรพบุรุษมั่งนะครับผมตอนนี้นั่งกินข้าวปุกงาค่ะแล้วเขากำลังแอนยังคนเห็นแล้วลูกขายของพวกนี้อยู่ปุ๊บของปลาหม้อกระเทียมเนี่ยเดี๋ยวไปของผมนี่ครับผมข้าวปุกงานะอาหารมงคลสลับชาติเหนือต้นนี้ก็อีกเจ้านะผมเมื่อเช้าผมไปถ่ายทำอีกเจ้านะฮะเขาก็ตำกันทุกบ้านนะผมตำกันแต่ตีสามตีสี่นะฮะพอดีมาถ่ายไม่ได้มันมืดตอนนี้สายหน่อยก็มาดูเขายังตำกันไม่เสร็จนะผมข้าวปุกงาไปถีชาติเหนือชิงตุ้งนะผมอาหารมงคลแล้วก็ครบกระเดื่องเนี่ยชาวบ้านแบบโบราณโบราณจริงตุ้งผมเข้าพวกงานถือว่าช่วงเทศกาลกินวอลตุจีนนี่เขาต้องมีทุกบ้านผมดูเขาแล้วก็อย่างที่เห็นนะผมแล้วก็เขาจะต้องจัดเตรียมไว้เลี้ยงแขกเลี้ยงเพื่อนเพื่อนญาติที่เขามาเที่ยวช่วงเทศกาลตุจีนคอยกินวอลเขาโบราณ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 เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยเขาก็คุกงานแล้วก็จะไปปั้นเป็นแผ่นนะผมอย่างที่ผมเห็นเราเก็บไว้นานๆนะสามวันสี่วันห้าวันเก็บได้ไว้อยู่ครับผมเอาไปดีชาวบ้านนะไปดีชาวต้นเสือตุ้งตามข้าวปลูกงาข้าวจีงาปล่อยกินบอนะปล่อยปล่อยกินบอปล่อยปีใหม่แข่นะปล่อยเทศกาลตุ๊กตีนะผมดูนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูยืนต่อนะพอดีมาถ่ายเจอสองเจ้านะจริงมีทุกแทบทุกบ้านนะผมเดี๋ยวดูยืนต่อ